สวัสดีค่ะพบกับช่องชามิวชาแนลนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ชามิวเป็นกำลังใจให้ก็ได้นะคะตอนนี้บ่ายจะบ่ายโมงแล้วค่ะอีก2 นาทีมาพบกับเราอีกนะคะมาพูดคุยกันประเด็นร้อนๆประเด็นที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนคิดว่ายังไงกันตอนนี้ไปกันยกไปกันใหญ่เลยจะสร้างอะไรก็สร้างกันไปสร้างกระแสกันไปรายวันนะคะเราจะมาพูดคุยถึงยายคนหนึ่งนะคะยายแก่คนหนึ่งนะคะยายแก่ปากปลานะคะโอ้โหเป็นประเด็นยกใหญ่เลยนะคะพูดถึงยายคนนี้นะศูนย์ขึ้นมาศูนย์ขึ้นมาเลยนะคะโอ้โหก่อนจะมาพูดคุยกันมาทักทายกันก่อนนะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันให้น้องชามิวกันด้วยนะคะตอนนี้น้องเพิ่งเปิดช่องใหม่มาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ผู้ติดตามก็ยังไม่เท่าไหร่นะแค่2-3 คนเองก็อยากมีคนเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะคะได้มาพูดคุยกันเรื่องอะไรที่มันร้อนๆแรงๆอยู่ตอนนี้นะคะเรื่องที่ร้อนแรงอยู่ตอนนี้ก็อยากจะมาพูดถึงยายปากแดงนะคะยายปากแดงคนนี้โอ้โหร้ายกาจร้ายจริงๆแกไม่อยู่ส่วนแกนะคะมีคนใจบุญนะคะซื้อของมาให้ตั้งหลายชิ้นหลายอันเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยแกใจดีมากช่วยเหลือคนมาเยอะแล้วนะคะแต่ยายคนนี้ก็ปากร้ายเหลือเกินมาพูดมาด่าเขาทางไลฟ์สดว่าเขาไม่ตัวเองไม่ได้ร้องขอเขามาให้เองอยากได้ก็มาเอาโอ้โหคำนี้พูดมาได้ยังไงพูดมาได้ยังไงเขาไม่ได้ทวงบุญคุณคุณนะคะแต่คุณก็อยากให้อยู่สงบปากสงบคำซะหน่อยอย่ามาเวอร์เกินนะคะโอ้โหเมื่อก่อนนึกถึงเมื่อก่อนบ้างค่ะมีอะไรคะบ้านผุๆพังๆมาตอนนี้ทำ YouTube มีเงินแต่งตัวโอ้โหเหมือนคนไม่รู้จักกำพืชที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงคะมาตอนนี้คุณลืมบุญคุณคนคุณไม่ตอบแทนบุญคุณเขาคุณก็อย่าเนรคุณเขาสิคะคุณอายุเท่าไหร่แล้วคะไม่นึกถึงบุญคุณเขาก็อย่าเนรคุณเขาค่ะใช่ไหมคะพี่น้องโอ้โหฟังแล้วดูแล้วอดรนทนไม่ได้จริงๆนะคะพูดมาได้เราก็ไม่อะไรมากมายนะคะแต่ก็อดไม่ได้จริงๆค่ะที่จะต้องออกมาพูดกับเรื่องนี้นะคะเห็นด่าเขาไปทั่วเลยนะคะคุณน่ะด่าเขาไปทั่วเลยนะคะอยู่กับคนโน้นก็ตอนหน้าเขาก็ดีรับหลังคุณก็ด่าเขานะคะปากแว๊ด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 จริงๆนะคุณน่ะอย่าให้มันเยอะไปนะอย่ามันเยอะนะอย่าเยอะไปนะคะคุณจะไม่ได้แก่ตายนะคะคุณก็สงบปากสงบความบ้างนะคะคุณให้น้อยๆหน่อยค่ะให้เบาได้เบานะคะคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องชามิลนะคะกดติดตามให้น้องด้วยนะคะเราจะได้มีอะไรมาพูดมาคุยกันทุกวันทุกวันนะคะตอนนี้ก็เริ่มหัดทำช่องใหม่ก็ยังพูดไม่เก่งนะคะมีอะไรแนะนำก็ฝากด้วยนะคะฝากช่องใหญ่ๆด้วยนะคะพี่สอดคุณสอดคุณสอดรู้สอดเห็นนะคะเห็นแกก็โปรโมทให้ช่องน้องด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่มีคนเข้ามาติดตามนะคะเราเป็นพวกฝ่ายธรรมะยอมชนะอธรรมด้วยนะคะเราชอบความยุติธรรมเราต้องสู้กับพวกมารประจุนในโลกใบนี้แทบสาบสูญสิ้นไปให้หมดเลยนะคะเราต้องมาปกปักรักษา
คุณธรรมนะคะอย่าให้อธรรมมันมาชนะนะคะสำหรับใจคนนี้นะคะใครใครเห็นแล้วก็พูดไม่ออกจริงๆทำไมเป็นอย่างนี้ได้นะคะทำไมเป็นเช่นนี้ได้ทำไมเป็นเรื่องนี้ได้นะคะใหญ่คนนี้นะคะเราก็ไม่เคยพบเคยเห็นนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้นะคะใครๆก็ไม่ชอบแกนะคะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะสำหรับใจคนนี้แต่ก็อยากให้แกอยู่เฉยๆมั่งไม่ใช่ว่าออกมาไล่พูดด่าคนนั้นคนนี้ด่าคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาพูดไปเรื่อยแพร่ไปเรื่อยนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้จริงๆเลยโอ้ดูทะเลสวยมากเลยค่ะตอนนี้ถ่ายทะเลไปก่อนนะคะสวยงามตอนนี้บ่ายๆอย่างนี้ก็อากาศดีลมพัดเย็นๆนะคะทะเลสวยๆธรรมชาตินะคะสวยงามมากเลยค่ะค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์น้องชามิลด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะโอกาสหน้าเราได้มาพูดมาคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย